PlayZone เว็บไซต์อันดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายไอเทมโค้ด ID เกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า 100,000 คนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง PlayZone เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีไฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับเป็นเกมการแข่งขันระหว่างเกมที่2นะครับก็คือโหมดคนเหล็กเลือด500ของไม่จำกัดนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างศึก Warcan ดังนะครับผมนะก็วันนี้ไม่พูดทำเพลงนะครับก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับต้องขออภัยด้วยครับที่ลงคลิปช่วงนี้อาจจะลงน้อยหน่อยนะครับแต่ก็จะพยายามหาลงมาให้ได้ทุกวันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยนะท่านผู้ชมโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กันหน้าเว็บทางของ PlayZone นะครับวันนี้นะครับ PlayZone เป็นสปอนเซอร์ให้พี่แมวนะครับในการมาแจกเพชรกับน้องๆ นะครับก็อย่างแรกนะครับล็อกอินนะครับก็ล็อกอินผ่านทาง Facebook ได้เลยนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับก็เว็บ PlayZone ก็จะมีบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็สุ่มของรางวัล นะครับแล้วก็บัตรเติมเกมอีกอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่างแรกเนาะเราก็เข้าที่เติมเงินนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกที่ True Money Wallet นะครับจากนั้นนะครับเราก็กรอกเบอร์ตามนี้นะครับมาอยู่หน้าทางของ App True Wallet นะครับจากนั้นนะครับผมทุกคนเนาะแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์เบอร์ตามนี้นะครับที่เขาเขียนเบอร์ไว้นะครับจากนั้นวันนี้นะครับพี่แมวก็มีงบอยู่ทั้งหมด60บาทนะครับพี่แมวก็จะเติมนะครับก็เป็นกดเป็นค่า ID เกมนะครับจากนั้นแล้วก็กดโอนเงินนะครับจากนั้นนะแล้วก็เลขอ้างอิงนะครับในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับทุกคนมากรอกใส่ช่องล่างนะครับเพื่อทำรายการนะทุกคนโอเคครับหลังจากที่เราเรียบร้อยการโอนเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาเลขนะครับอ้างอิงมานะครับจากนั้นก็ใส่รหัสความปลอดภัยที่เขาขึ้นมาบนหน้าจอนะครับผมแล้วก็กดตามนี้เลยจากนั้นนะครับก็กดยืนยันการทำรายการนะครับนี่ครับผม1นาทีนะครับพอยต์ก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าเป็นเว็บที่เติมไว้นะครับโอเคครับหลังจากที่เราเติมพอยต์เรียบร้อยแล้วครับจำนวน60พอยต์นะครับเราก็จะมาเล่นที่อยู่นี้ครับผมสุ่มของรางวัลแล้วก็มาเล่นท่านั่งของลัคกี้สปินนะครับบัตรเติมเกมนะครับรอบนี้พี่แมวอยากได้บัตร700หรือไม่ก็บัตร1,000เลยนะครับเพื่อเอามาสุ่มเอามาแจกน้องๆอ่ะครับโอเคเราเริ่มกำสุ่มกันเลยนะครับมีเสียงแล้วทุกคนดูฟังเสียงแล้วทุกคนเสียงแห่งโชคชะตาเสียงแห่งดวงดีอันนี้ซอฟต์ๆครับทุกคนแหมเราเมื่อกี้ติดเล่นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะครับอันที่2นะครับเรามาดูกว่าว่าเราจะได้บัตรทูหรือไม่ครับสำหรับวันโอ้โหเฮ้ผมว่าบัตรการ์เดน่าเชลนี่ออกยากนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราต้องมั่นใจตัวเองครับทุกคนว่าเราต้องได้นะครับเพื่อเราไม่รู้ครับยังไงก็ต้องได้ครับทุกคนจังหวะนี้ทุกคนครับมันจะเกินไปแล้วนะครับสุ่มต่อครับทุกคนอย่าให้เสียเวลานะครับทุกคนยังไงฮะบัตร750มาไหมจังหวะนี้เฮ้ยบัตรพันบัตรทุกคนบัตรทู 1,000 ครับทุกคนเฮ้ยอย่างก็ครับทุกคนอ้าวตอนนี้เราก็ได้บัตร 1,000 ครับทุกคนเดี๋ยวพี่เมียจะสุ่มอีกสักทีนึงแล้วก็เดี๋ยวพี่เมียจะเดี๋ยวพี่เมียเหลือให้เหลือ5เดี๋ยวพี่เมียจะไปแจกบัตรทูนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราได้อะไรทุกคนว่าวันนี้เราจะได้อะไรมาอีกมั้ยอีกทีนึงครับทุกคนก็เดี๋ยวกดไปเลยทีท้ายนะครับก็ดูดีกว่าเราจะได้อะไรเราก็ได้50แล้วเนาะมาวัดกันวัดกันยังไงฮะโอเคครับผมเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันเอ้ยถือว่าคุ้มนะนี่เราโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการสุ่มของและการเข้ามาเล่นในการเว็บเพย์โซนะครับมีหลากหลายอย่างนะครับไม่ใช่มีแค่สุ่มมีบัตรเติมเกมแล้วก็ ID เกมแล้วก็ไอเทมโค้ดต่างๆนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรารับชมคลิปกันต่อเลยท่านผู้ชมครับสำหรับการแข่งขันของเรานะครับในรอบนี้นะครับจัสมินนี่ก็ยังมีแต่หมวกอยู่เลยนะเป็นคนเหล็กที่อาจจะโดนยิงพรุนได้ครับอ้าวมีเสียงยิงกันนิดหน่อยแต่เป็นเพื่อนเอตัวเองครับเช็คปืนครับเช็คปืนเผื่อกระสุนขัดลำกล้องฝั่งนี้ครับ EXP ทีม2ครับผมยิงแต่งในเมื่อวานก็ได้ไปเยอะเหมือนกันนะครับจะต้องเปลี่ยนปืนกันนิดหน่อยครับผมมีกระทงกระทะนะครับลูกซองนี่เหมาะกับระยะใกล้มากนะครับสำหรับโหมดนี้นะคนเหล็กนะครับต้องโดนปืนลูกซองยิงนะผมว่าเลือดมันเยอะเหลือเกินครับนี่เปลี่ยนปืนแล้วครับได้ SKS มาครับระยะกลางระยะไกลครับกำลังดีครับยิงแต่ก็จะเปิดตู้ของอยู่หรือเปล่านะเมื่อกี้เดินติดกับถังถุงทรายอยู่นะกระสอบทรายกระสอบทรายนะผมนี่ก็ลืมเรียกไปนะบ้านผมน้ำไม่ค่อยท่วมนะครับไม่ต้องจะใช้บิ๊กบอสครับวันนี้แกมาในชุดหัวกระต่ายครับผมชุดนี้คอมแบทดีมากครับแต่หัวนี่อีกเรื่องนึงเลย
มี UMP อยู่ครับผมทางนี้ครับห้ามหน่อยฝั่ง EXP นี่ยังคงวนหาของกันอยู่นะครับพอหมดนี้มีของแล้วนี่ก็แน่คนเหล็กหลายๆกลุ่มนี่ก็ต้องไปหาคงหาของกันก่อนนะครับเตรียมความพร้อมครับเลือด500แต่ก็ยังเสี่ยงไม่ได้ครับแค่รับกระสุนได้เยอะขึ้นนะครับตัวอาจจะมีรูเร็วขึ้นกินกระตุกนิดหน่อยครับผมแล้วเหมือนจะเจอคนในบ้านครับยิงเข้าไปครับผมแต่มันอึดมากครับต้องล้อมกันดีๆครับผมอีกนานครับกว่าจะตายจะยิงขึ้นบันไดไปครับแหมได้มาประมาณหลายร้อยอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่ดีนิโคลัสครับนิโคลัสมาอีกหนึ่งทางครับผมแล้วเหมือนจะเจอครับแล้วเขาวางไอวอลขึ้นมาได้ครับแล้วอ้อมครับผมนิโคลัสปล่อยให้เพื่อนบวกไปก่อนนิโคลัสหันกลับมาครับตรงนี้ครับโอ้เป็นเซเว่นทีนั่นเองครับผมอาบังครับแล้ววางวอลกัน2ชั้นแบบนี้ครับโอ้ข้างหน้าเจอเขากระโดดผ่านไปครับแต่หันหลังให้แล้วอาบังโอ้โหนี่มันกำแพงอะไรกันนะกระหนาครับเนี่ยกำแพงมันเยอะเกินไปแล้วครับโอ้แล้วกันระเบิดครับผมนี่ฮะดูปลาเข้ามาครับผมโอ้ยแล้วเจบูครับเออเลิกครับผมจัดการไปได้แล้ว1ครับผมแล้วเลิกหลบหลังกำแพงแล้วครับระเบิดมันเยอะเกินไปครับโอ้โหดูระเบิดกี่ก้อนคือด้วยความที่มันเป็นอันลิมิเต็ดครับผมกำแพงเยอะครับระเบิดเยอะพยายามจะป้องกันตัวเองแต่เขาปาระเบิดไปเรื่อยๆครับอ้าวตรงนี้คอมเมนเดอร์ครับโดนยิงจากด้านข้างแล้ววางแท็บโอ้แท็บมันเยอะแล้วครับคือทุกอย่างมันอันลิมิเต็ดคือดูแท็บว่าโอ้ย 720p ครับรีบวิ่งหนีระเบิดครับแล้วมีแต่คนตายครับตอนนี้คนไม่เหล็กแล้วครับผมโอ้แล้วดูครับระเบิดนี่แดงเถือกวิ่งไปตรงไหนก็แดงเถือกครับโอ้ย 720p ไปไหนดีโอ้เสียงระเบิดครับผมเยอะเหลือเกินครับปุ๊กก๊อตครับคือทุกอย่างมันอันลิมิเต็ดเนี่ยจะสร้างอะไรก็ได้ครับคนเหล็กที่มีนี่ฮะวางระเบิดครับผมดูปุ๊กก๊อตครับย้อนระเบิดครับนี่นะฮะนี่ไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายที่ไหนนะครับฮะโรบอทครับผมตายไปแล้วอีกหนึ่งครับผมปุกก๊อตนี่ใช้ M16 นะครับนี่ฮะโอ้โหคือคนที่มีบ้านจะกลายคือคนที่มีบ้านจะกลายเพราะว่าแบบโอ้โหคุณดูแถบนะท่านผู้ชมคือแม่คือวิ่งเข้าบ้านมานี่ไม่ได้นะแต่คนที่อยู่ในบ้านนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะเพราะมันมีระเบิดมี M79 นะครับรอบนี้เราดรอปกันตามปกติแล้วนะครับแค่เลือดทุกคนเยอะมากครับผมปุ๊กก๊อตนี่เหลือ439ครับอาจจะผิวหนังถลอกไปบ้างนะครับตรงหน้านี่อาจจะเริ่มเห็นเป็นเหล็กแล้วแต่ยังไม่เป็นไรมีหมวกอยู่ด้วยนะแต่เกาะเขายังไม่มีนะครับวิ่งตามหาเกาะอยู่ครับผมไม่ต้องการปืนไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นขอเกาะครับผมนี่ฮะทีมเป็นกันครับยิงฮีลให้กันกว่าจะยิงแล้วมันฮีลขึ้นครับผมเหมือนจะยิงกันไม่โดนนะอ๋อเจอเกาะแล้วครับแม่เกาะเลเวล2ครับยังดีเมื่อกี้เหมือนยิงวืดนะอาจจะมีแบบหลักๆกันนิดหน่อยก็เลยยิงฮีลกันไม่ขึ้นนะครับเราจะเก็บปืนครับผมเพราะว่ามีปืนฮีลครับทางคือไลเซอร์กันนะอ้อมวงไปครับผม CGGG ทีม1ครับหากระเป๋าครับผมนะครับมันทนวงได้นานครับผมเลือดเยอะครับเลือดตั้ง500ครับแล้วคือพอเข้าวงปุ๊บอ้าวๆแต่มีคนลงข้างหน้าครับผมต้องเห็นครับต่อไปก่อนครับวางกำแพงขึ้นมาเลยแล้วฝั่งตรงข้ามครับยิงสวนกันแล้วเสียงปืนมันไม่จบแน่นอนครับเพราะกระสุนมันเยอะเหลือเกินครับผมแล้วนี่ครับกำแพงจะแตกครับผมโอ้โหนี่ขนาดเลือด500จะตายแล้วครับเมื่อกี้เหลือ200ครับจาก500ปุ๊กก๊อตอยู่ข้างล่างครับปุ๊กก๊อตไปไหนดีครับโดนวงบีบด้วยครับวางกำแพงแบบ2ชั้นครับผมเม็ดยา2ชั้นหนาดี3ชั้นอีก1ทีนะครับฝั่งตรงข้ามยังไม่ค่อยเห็นตัวเท่าไหร่ครับโอ้ยเหมือนจะโดนลุมยิงจากฝั่งอื่นด้วยอ๋อเป็นปืนเพื่อนนะยิงฮีลไว้ครับนี่ครับลุงประหลัดครับผมฮีลดีบูไว้ครับฮีลไว้ฮีลไว้เอามากำแพงกันฮีลเฉยดีบูบอกลุงประหลัดบอกจะกำแพงทำไมครับจะฮีลครับผมอ๋อเขากำแพงให้วิ่งขึ้นมาได้นะ
แล้วน่าจะสลับกันฮิลหรือเปล่าครับลุงประหลัดก็เหลือเลือด370แล้วนะครับนี่ครับต้องฮิลครับผมปั๊มกันอยู่นอกวงครับเราอาจจะเจอสายฮิลอีกก็ได้นะครับเป็นคนเหล็กสายซ่อมแซมนะครับแล้วก็ยืนฮิลกันอยู่ตอนวงสุดท้ายนะครับแล้วก็เอาปืนทางเกียร์ไลเซอร์เนี่ยยิงกันเองนะครับอาจจะเป็นแบบนั้นก็เป็นได้นะก็ยังเล่นอยู่ฟังขอบวงครับใกล้ๆตัวของโคตาตัวนะครับทางล่างขวาของแผนที่ครับผม CGGG ทีม1ตรงนี้ครับสาราพักใจครับฮิวกันไปอีกครับผมเนี่ยครับหาปืนฮิวแล้วก็ฮิวกันแบบนี้ครับแล้วก็ยิงกันไปเรื่อยๆเขาก็จะอยู่กันแบบนี้ก่อนนะครับโอ้ยแล้วมีแต่กำแพงอะดีบู๊บอกฮิวเราด้วยอย่าไปฮิวแต่คนอื่นนะครับอย่าฮิวกันเองอย่างเดียวต้องมายืนระหว่างกระสุนด้วยเพราะนานอสนี่ตายไปแล้วนะครับไม่อยู่แล้วนี่ครับปั๊มฮิวกันครับผมแต่ปั๊มกันแบบนี้นี่คือคุณก็อยู่นอกวงค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับแล้วถ้าวงหลังๆมานี่จะเจ็บเอานะอาจจะปั๊มไม่ทันนะครับแล้วอย่าลืมว่าคะแนนคิวมันก็ยังมีอยู่นะครับเหมือนจะพอใจแล้วครับปั๊มฮิวกันนานพอแล้วครับผมวิ่งเข้าข้างในต่อดีกว่าโอ้ยระเบิดโอ้ดีมูบอกเห็นพอดีครับแหมดีนะสายตายังดีพอต้องมายืนฮิวเพื่อนเลยครับแหมปุ๊กก็จะตายเอาครับผมดีมูบอกขอฮิวหน่อยครับปุ๊กก็บอกลุงประหลัดยิงด่วนครับผมลุงประหลัดครับผมปุ๊กก็จะตายยิงให้โดนนะครับแหมโอ้โหตรงนี้ครับระเบิดมันเยอะเหลือเกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีบูครับผมไปไม่ได้ครับผมตอนนี้อยู่กลางทุ่นระเบิดครับเราต้องการอีโอดีด่วนแล้วเหลือ76ครับโอ้โหยังยิงมาฮิวทันโอ้เกือบไปกลายเป็นว่าตอนนี้ครับ CGGG ทีม1ฮะคุณต้องใช้คนหนึ่งครับเดินฝ่าทุ่นระเบิดครับแล้วก็อีก2คนเนี่ยยืนฮิวครับผมแต่ลุงประหลัดเลือดจะหมดแล้วครับเพราะว่าวงมันเริ่มแรงมากแล้วครับผมฮิวกันไม่ทันครับยิงไปโอ้โหความอดทนของพวกเขานี้ยังแข็งแกร่งจริงๆสแปมเข้าไปปั๊มเข้าไปนะปั๊มเม็ดคิดขึ้นมาอีกครับผมใครจะเป็นผู้โชคดีครับใครจะเป็นผู้ที่มีพลังพอโอ้โหโดนระเบิดไปกับ280ครับตรงนี้ออสการ์ครับผมปาเข้าไปกำแพงก็ไม่ปาอีกครับเอ็นกอสตายเลยครับอันนี้มือระเบิดของจริงครับผมแล้วปาเข้าไปอีกครับหมดแล้วครับโอ้โหล้มกันหมดครับผมแล้วปาอีก1ทีครับไม่โดนครับล้ําไปนิดนึงแล้วแท็บมันเยอะเหลือเกินครับแล้วโดนระเบิดเองเหมือนกันครับผมเลือดเลย101ครับต้องมาดึงเพื่อนก่อนปั๊มเม็ดกินตัวเองก่อนครับเพื่อความปลอดภัยดึงตัวของลักกุแคน MG ขึ้นมาได้ครับแอนิมอลคลานกลับมาแล้วก็นี่ครับดึงแอนิมอลกลับขึ้นมาได้ครับโอ้โหยังรอดกันอยู่อีก3คนครับแล้วรีบปั๊มยิวครับแหมแล้ววงมาพอดีอีกครับโอ้อะไรมันจะขนาดนี้ครับผมทางนี้ก็ฝั่งของ CGGG ครับวันๆนี่เขาไปไหนไม่ได้แล้วครับติดระเบิดครับผมระเบิดมันเยอะเหลือเกินครับสิ่งที่เขาทำได้คือฮิวครับผมยิงกันไปเรื่อยๆครับเขาไม่มีทั้งเลยครับนอกจากจะฮิวแล้วก็เดินฝ่าระเบิดครับผมสันจิครับอีทูเอ็นครับได้ไปแล้วด้านขวาครับออสการ์ครับผมมาเจอบ้านที่มีแต่ไอวอลครับแล้วพยายามจะลงมาโอ้โหเลือด500ก็ไม่ไหวครับโดนเขายิงจากที่สูงครับผมแล้วพยายามคานลงมาที่ไอวอลของตัวเองครับแต่กระสุนกับระเบิดมันเยอะเหลือเกินครับแล้ววงก็มาแล้วด้วยครับผมไม่น่าจะรอดครับแล้วคู่แข่ง NG บอกเดี๋ยวแก้แค้นนั่นเองครับผมปาเข้าไปปาทุกอย่างปาแบบอันลิมิเต็ดแล้วหยิบสกามาโอ้ยแต่โดนยิงจากบ้านข้างๆครับผมไม่มีเกราะด้วยโอ้โหเหลือ283ครับรีบวางไอวอลแล้ววิ่งกลับขึ้นมาบนหอคอยครับผมโอ้ยโดนอยู่ครับแหมโดนขาขึ้นนะวงนี่เล็กมากๆแล้วครับเล็กสุดๆไปเลยครับตอนนี้ครับผมนิโคลัสครับจาก EXP นิโคลัสวางกำแพงพยายามจะวางกำแพงต้องหาทางวิ่งอยู่ครับไปทางไหนดีครับมีแต่ที่โล่งทั้งนั้นครับนิโคลัสตรงไหนก็มีแต่ดงกระสุนทั้งนั้นครับบิ๊กบอสยังฮีลตัวเองอยู่ครับผม EXP เมเบิลครับถูกเจบูเก็บไปแล้วครับผมแล้วตรงนี้ครับลักลูกแคนครับลักลูกแคนปาระเบิดไป2ทีครับ3ทีแล้วลูกแคนเรียบร้อยครับผมได้มาเลยครับผมปาระเบิดเข้าบ้านไปนะครับนี่นะครับที่ผมบอกนะอยู่ในบ้านก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยเสมอไปครับวางไอ้วอลเข้ามาแล้ววิ่งต่อไปอีกครับแต่โดนยิงเองครับแล้วล้มตั้งนอกครับผม
แต่ว่าเป็นวงนะครับที่ทำให้เขาล้มไปครับแล้วพยายามจะดึงเพื่อนครับแอนิมอลแต่ว่าล้มอีกแล้วครับผมวงมันแรงมากครับดึงขึ้นไม่ไหวครับผมไม่ทันเลยครับรักลูกคัน MG ครับต้องเสียชีวิตไปครับผมตรงนี้ครับเออร์เลอร์ออกวางไอ้วอลแล้วออกไม่ทันอ๋อติดครับผมติดครับแต่เขาอยู่เหมือนจะอยู่ตรงกลางวงนะดูจากอยู่ที่เขาอยู่ครับตอนนี้ครับผมออกไม่ได้กลางครับแล้วนี่มันวงสุดท้ายแล้วครับอีก5วินาทีครับผมคุณต้องออกนะครับจะทำยังไงครับผมเล่นสายพันแผลไหมวางกำแพงแล้วก็นั่งพันแผลกันอยู่ตรงนี้เป็นสายฮิลพยายามจะยิงอยู่ครับโอ้ยยิงยิงไอ้วอลออกได้ไหมเหมือนจะยังออกไม่ได้ครับต้องยิงอีกครับผมมันพังยากเหลือเกินขนาดใช้ลูกซองยิงแล้วครับตรงนี้ครับโอ้ยระเบิดโอ้ยแล้วดูฝูงระเบิดในบ้านครับผม EXP ครับตอนนี้หนูนี่แต่ว่าเขาปาระเบิดเข้ามาในบ้านเหมือนกันครับผมต้องออกครับอยู่ข้างในนักใช่ไหมครับโดนระเบิดอัดเข้าไปตรงนี้ก็ยังหิวกันอยู่ CGG1 ครับหิวไม่หยุดหิวไม่หยุดกดไปจนกว่ามือเราจะหงิกมือเราจะงอจดไปจนกว่านิ้วเราจะเป็นตะคิวระวังจะแข่งเกม2ไม่ได้ครับแล้วทางนี้ครับผมฝั่งของซาร่าพักใจครับเอาเหมือนกันครับผมฮิวแต่เหมือนจะไม่พอแล้วครับแล้ว CGG แข่งกับซาร่าพักใจครับหรือเหมือนจะเป็นฝั่งของ CGG ชนะครับผมโอ้โหปืนฮิว